ดีกันแล้วใช่ไหมคะกลแบบนี้พอไม่พูดก็หาว่ากลัวโดนกลผมมึงจะเอายังไงกับกูนัดยังคิดว่านัดไม่เคยคิดว่านัดจะมีลูกเลยนัดยังมีเลยอ่ะใช่ถ้าเกิดว่ากลับไปคืนดีก็โกนหัวเอาเรื่องจริงลูกดกมากขยันไข่แล้วตอนนั้นตอนที่นัดท้องอ่ะมันพูดว่าไงรู้ไหมบอกว่าอะไรวะกลัวมากเลยอ่ะกลัวตรวจแล้วเจอ HIV เอ้าไอ้มึงพูดแบบนี้แปลว่ามึงจะต้องสำสอนเบอร์ไหนเนี่ยมึงกูท้องแล้วมึงมากลัวเป็นเอดเนี่ยฮะโอเคไหมกูโกนให้แล้วไม่ต้องเรียกกูโกนให้เลยจบไหมสาแก่ใจพวกมึงยังกัดจังเก่งจริงๆสรุปดีกันแล้วใช่ไหมคะโกนแบบนี้นัดตอบไปประมาณ38ล้านรอบอธิบายเหตุผลไปเยอะมากพอไม่พูดก็หาว่ากลัวโดนกลผมพอพูดเหตุผลก็หาว่ารักศักดิ์ศรีมึงจะเอายังไงกับกูถามแค่นี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซัพพอร์ตกันในวันที่งานเขาไม่ค่อยมีเราก็อยากซัพพอร์ตเรื่องการงานเพราะว่านัดมีการปรึกษากับคุณแม่ต้องบอกว่าแม่นัดอะไม่ชอบเขาแต่เขาไม่เคยห้ามทุกครั้งที่นัดอยากช่วยโชคแม่ก็ไม่เคยห้ามแม่จะพูดตลอดว่ามันก็เพื่อนมนุษย์คนนึงอีกอย่างนึงมันก็พ่อของลูกแต่ถามว่าความรู้สึกเขาโอเคไหมไม่โอเคค่ะเขาไม่เคยโอเคแล้วก็ยังไม่โอเคแต่เขาไม่เคยห้ามทุกครั้งที่นัดอยากยื่นมือเขาไปช่วยเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องงานเรื่องนู่นนี่นั่นที่เรายังอยากให้เขามีชีวิตแล้วก็มีอนาคตที่ดีแล้วก็งานร้องเพลงมันก็ซบเซาแล้วก็เลยมองว่าถ้าพอมีเวลาว่างก็ขายเซรั่มได้ก็ได้ในหน้าได้เปอร์เซ็นต์ได้ส่วนแบ่งได้อะไรไปก็รอดูในอนาคตว่าเขาจะจริงจังกับตรงนี้แค่ไหนคือเราก็ช่วยเต็มที่ได้เท่านี้ถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ชอบหรือไม่เอาอะไรมันก็สิทธิ์ของเขาเขาก็สามารถเดินตามทางของเขาได้อยู่แล้วแต่ในวันที่เขาไม่ค่อยมีงานแบบนี้เราก็อยากจะช่วยเหลือในส่วนนี้แค่นั้นอย่างน้อยเขาก็ได้มีตังส่งครอบครัวเขาส่งลูกของเขาแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะว่าภาระก็เยอะรถก็2คันบ้านอีกต้องส่งอีกอะไรแบบนี้มันก็หลายๆอย่างเราก็ทำหน้าที่ดีที่สุดได้เท่านี้ส่วนจะกลับหรือไม่กลับอะทุกคนเหตุผลนัดพูดไปหมดแล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะนัดช่วยใครได้ตั้งหลายคนกับอีแค่พ่อของลูกสักคนนึงอะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเอาจริงๆแล้วส่วนเรื่องโกนหัวกูก็ใส่เอฟเฟกต์ให้แล้วกูโป๊โกนคิ้วให้ด้วยจบไหมเลิกถามได้แล้วค่ะทุกคน